รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีขบวนการเด็กดีวันนี้เสนอตอนเข้าใจผิดทั้งหมดดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับครูใหญ่ดีมากเลยครับคุณครูถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วผมก็สบายใจแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงเรียนเขาจะมากันเมื่อไรบอกแค่จะมาในเดือนนี้เท่านั้นเองครับไม่ต้องห่วงเลยครับครูใหญ่คณะกรรมการจะมาตรวจเมื่อไรเวลาไหนก็ได้เพราะการบริหารจัดการภายในโรงเรียนของเรามีคุณภาพเหนือมาตรฐานอยู่แล้วครับ แต่เราก็อย่าประมาทนะครับจุดเล็กจุดน้อยที่เราคิดไม่ถึงอย่างเช่นขยะตามทางเดินหรือหลอดไฟฟ้าที่ชำรุดนะครับคุณครูได้เลยครับครูใหญ่ผมจะกำชับให้พวกเราตรวจตราตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับขอบคุณมากครับคุณครูแหมบทในตอนนี้เหมือนเขียนให้ฉันเป็นพระเอกจริงๆครี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 ในฐานะหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดประจำห้องเราต้องแสดงฝีมือช่วยทางโรงเรียนอีกแรงหนึ่งครี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 พระเอกมาแล้วครับแหมวันนี้อากาศร้อนจังขอพักหลบแดดที่ใต้ต้นไม้สักหน่อยดีกว่าเน่พวกเราเห็นป้าคนนั้นไหมฉันคิดว่าต้องเป็นคณะกรรมการที่มาตรวจโรงเรียนที่ครูใหญ่พูดถึงแน่ๆเลยไปพวกเราไปต้อนรับกันดีกว่าสวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับทำไมพวกหนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยล่ะจ๊ะเสื้อผ้าหลุดลุ่ยเฮ้ยขอโทษด้วยนะครับพอดีพวกเรากำลังเล่นฟุตบอลอยู่พวกเราเห็นคุณป้าเลยเข้ามาหาเผื่อว่าคุณป้าจะให้พวกเราช่วยเหลืออะไรนะครับอะไรนะพวกเธอเรียกฉันว่าป้าเลยเหรอโอ้ยขอโทษด้วยครับคุณพี่โอ้ยไม่ใช่คุณน้าต่างหากนะครับคุณน้ามีอะไรให้พวกผมช่วยบ้างไหมครับพวกผมยินดีช่วยเหลือครับแม้วันนี้อากาศร้อนจังเลยถ้าได้น้ำดื่มนี่ครับน้ำดื่มแหมรวดเร็วทันใจจริงๆเอ๊ถ้าได้น้ำเย็นก็คงจะดีน้ำดื่มเย็นๆมาแล้วครับแหมจะให้ฉันดื่มจากแก้วเลยหรือไงล่ะจ๊ะหนูขอหลอดให้ฉันหน่อยสิจ๊ะได้ครับหลอดน้ำดื่มมาแล้วครับขอบใจนะจ๊ะแหมอากาศร้อนจริงๆถ้าได้ผ้าเย็นๆมาเช็ดหน้าสักผืนก็คงจะดีมากๆเลยผ้าเย็นเหรอครับได้ผ้าเย็นนี่ถ้าไม่ใช่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพโรงเรียนแล้วก็ฉันจะไม่ทนทำให้หรอกนะโอ้ยเหนื่อยวันนี้ครูอยากชมตุ๊บตับว่าน่ารักจริงๆตุ๊บตับแสดงให้ครูเห็นว่าตุ๊บตับรักโรงเรียนอยากช่วยโรงเรียนให้ผ่านการประเมินแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามที่สำคัญตุ๊บตับแสดงให้ครูเห็นว่าตุ๊บตับเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะตุ๊บตับเองสามารถควบคุมอารมณ์อดทนอดกลั้นกับสิ่งที่ไม่พอใจไว้ได้เด็กๆดูตุ๊บตับเป็นตัวอย่างนะครับแหมเป็นพระเอกเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆเลยฮะ